คุณมีสิทธิ์ที่จะมั่งคั่งร่ำรวยสวัสดีค่ะวันนี้ทางเราจะขอนำท่านผู้ฟังเข้าไปสู่โลกแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยกันค่ะทำไมถึงบอกว่าคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งคั่งร่ำรวยก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆและสิทธิ์อื่นๆในชีวิตของคนเราทุกคนเช่นกันคุณมาอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้ณที่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปเรื่อยๆกับการเดินทางของชีวิต และเมื่อคนเรามีสิทธิ์และเสรีภาพอันเท่าเทียมกันดังนั้นเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยได้เหมือนเหมืนกับคนอื่นเช่นกันคุณสามารถมีทุกอย่างตามความปรารถนาถ้ามันเป็นความปรารถนาที่แท้จริงแห่งการเดินทางในชีวิตของคุณเองแล้วอะไรกันแน่ที่ปิดกั้นใจคนเราไว้จากความมั่งคั่งร่ำรวยคำตอบที่พอจะให้ได้นั่นก็คือจิตใต้สำนึกที่ไม่ได้อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยของคุณน,นั่นเอง หลายๆคนอาจจะปฏิเสธว่าไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ฉันเนี่ยนะหรอจะไม่อยากร่ำรวยฉันอยากร่ำรวยจะตายอยากมีเงินทองใช้ให้มากกว่านี้แต่มันไม่รวยเองต่างหากละ่ะขอทบทวนคำพูดอีกครั้งค่ะว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากมั่งคั่งร่ำรวยแต่จิตใต้สำนึกของคุณต่างหากละ่ะที่ไม่อยากที่จะมั่งคั่งร่ำรวย ทำไมจึงบอกว่าเป็นเพราะจิตใต้สำนึกของคนเราที่ไม่อยากมั่งคั่งร่ำรวยและเป็นเพราะจิตใต้สำนึกที่ทำให้คนเรายังคงย่ำอยู่กับที่ถ้าเช่นนั้นลองตอบคำถามเหล่านี้ดูค่ะว่า 1. คุณต้องการที่จะมั่งคั่งร่ำรวยหรือไม่และสองคุณเชื่อว่าคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยได้หรือไม่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะตอบว่าตัวเองต้องการที่จะมั่งคั่งร่ำรวย และคนส่วนใหญ่อีกเช่นกันที่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้และที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะมั่งคั่งร่ำรวยได้นั้นก็เพราะจิตใต้สำนึกมันทำให้คนเรารู้สึกเช่นนั้นจิตใต้สำนึกที่เก็บสะสมประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของคนเราไว้มากมายจิตใต้สำนึกที่เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตัวเราเองมาตลอดชีวิตและสิ่งที่ประสบพบเจอมาตลอดชีวิตก็คือการที่ถูกทำให้เห็นหรือบอกกล่าวเล่าว,ว่า คุณไม่สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้ในตอนเด็กเวลาที่ของเงินซื้อขนมหรือของเล่นพ่อแม่ของคุณอาจจะเคยพูดว่าเราไม่ได้รวยมาจากไหนพ่อไม่มีเงินหรอกนะแม่ไม่มีเงินหรอกนะหรือบางคนก็อาจจะเคยได้ยินประโยคเกี่ยวกับคำพูดที่ว่าคนรวยน่ะชอบโกงกินคนรวยเห็นแก่ตัว หรือประโยคอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้คนเรารู้สึกว่าการเป็นคนรวยนั้นเป็นสิ่งผิดหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเมื่อคุณสะสมประสบการณ์คำพูดหรือความคิดเหล่านี้เอาไว้นานๆจนกระทั่งจิตใต้สำนึกของคุณได้รับมันเอาไว้แล้ววันนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะมั่งคั่งร่ำรวยจิตใต้สำนึกก็จะสะกิดบอกกับคุณว่าคุณกำลังจะกลายเป็นคนไม่ดี คุณกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบจงเลิกซะหรือไม่ก็บอกกับคุณว่าเงินมันคือรากเหง้าของความชั่วร้ายทำอะไรที่คุณมีมันมากๆความชั่วร้ายก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนอื่นนั่นก็คือเงินมันเป็นแค่เพียงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเงินมันก็แค่ตัวแทนของการแลกเปลี่ยนเท่านั้น มันสามารถแลกเปลี่ยนตัวมันเองกับสิ่งของบริการหรืออะไรที่เราอยากได้ความสวยงามความบันเทิงว่าไปอีกอย่างก็คือเงินมันคือสัญ,ญลักษณ์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันหลากหลายในชีวิตของคนเราเรียกว่าถึงแม้ว่าเงินมันจะเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถคิดถึงได้และต้องการเงินมันแทบจะสามารถซื้อได้เกือบทุกอย่างดังนั้นขอให้จำไว้ว่า เงินไม่ใช่ตัวแทนแห่งความชั่วร้ายเงินมันไม่ได้มีความดีหรือความเลวในตัวมันเองมันเพียงแต่ทำหน้าที่ของมันเท่านั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้มันต่างหากว่าจะใช้ไปในทิศทางที่ดีหรือร้ายอย่างไรสิ่งที่สองก็คือจงเป็นเพื่อนกับเงินแล้วเงินจะเป็นเพื่อนกับคุณจริงอยู่ที่ว่าเงินมันไม่ได้มีความดีความเลวอยู่ในตัวเองแต่มันก็มีจิตวิญ,ญญาณของมันเองที่ว่า ถ้าคุณชอบเงินเงินก็จะชอบคุณถ้าคุณไม่ชอบเงินเงินก็จะไม่ชอบคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเอาแต่โทษกล่าวว่าเงินเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายเงินก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้กับคุณนักหรอกก็เพราะคุณไม่ได้ชอบมันมันไม่ได้ทำอะไรคุณสักหน่อยแต่คุณกลับไม่ชอบมันทั้งๆที่คุณอยากได้มันคุณลองไปบอกใครสักคนหนึ่งดูว่า ฉันเกลียดเธอมากเธอเลวมากเธอนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวพูดมากปากเสียไร้สาระแต่ฉันอยากได้เธอเป็นแฟนคุณคิดว่าเธอคนที่ว่านั้นจะยังอยากอยู่ใกล้ๆกับคุณอีกหรือเรียกว่าอยากจะตบหน้าคุณสักทีแล้วแผ่นหนีให้ไกลซะดีกว่าดังนั้นถ้าหากคุณต้องการที่จะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วล่ะก็คุณต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความรู้สึกที่คุณมีต่อเงินซะก่อน ถ้าคุณอยากได้เงินคุณก็ต้องทำให้ตัวเองชอบเงินก่อนเมื่อคุณรู้สึกชื่นชอบเงินแล้วคุณก็ต้องเริ่มทำให้ตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีกับเงินด้วยการมอบความคิดดีๆให้กับเงินไม่ว่าจะเป็นการบอกว่า <amas. S 1> ฉันรู้สึกดีกับเงินเงินคือสิ่งที่ฉันต้องการคือเพื่อนที่แสนดีของฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันรู้สึกได้ถึงความมั่งคั่งร่ำรวยในตัวเองฉันรู้สึกถึงความแข็งกแกร่งภายในรู้สึกถึงความพึงพอใจในชีวิต ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินฉันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติฉันมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขทำไมถึงแนะนำว่าให้พูดถึงการมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นก็เพราะการมีสุขภาพที่ดีการมีความสุขและความสงบทางจิตจะสามารถช่วยให้คนเรามีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมมากขึ้นแต่ถ้าคุณมุ่งความสนใจไปแต่กับแค่เงินเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจสิ่งอื่นๆในชีวิตนี่คือการที่คุณกำลังเลือกเดินทางผิด และอาจจะมั่งคั่งร่ำรวยแต่ไม่มีความสุขในชีวิตก็เป็นได้เงินอาจจะซื้ออะไรได้มากมายหลายอย่างก็จริงแต่คุณก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเช่นกันที่เงินมากมายเท่าไหร่ก็ซื้อให้คุณไม่ได้เลยดังนั้นการมีเงินทองมากมายมีความมั่งคั่งร่ำรวยและการมีสุขภาพที่ดีรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดียอมดีกว่ากันมากนัก และถ้าคุณเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วคุณจะรู้ว่าคุณสามารถมีมันได้ทั้งหมดย้ำอีกครั้งค่ะว่าคุณสามารถมีมันได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพที่ดีจิตใจที่สงบสบายคุณมีได้ทั้งหมดก็เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วสิ่งที่สมค่ะจงขอบคุณเงินที่คุณมีอยู่ในตอนนี้และขอบคุณเงินที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในอนาคต ถ้าตอนนี้คุณยังมีเงินให้ใช้ได้อยู่มีเงินให้ซื้อข้าวกินมีที่ให้หลับนอนอย่างสบายใจแล้วละก็ขอให้คุณฝึกที่จะขอบคุณเงินที่คุณกำลังมีอยู่ณขณะนี้นั่นก็เพราะเงินที่คุณมีนี่เองที่เป็นส่วนช่วยทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าคุณจะมีอยู่เท่าไหร่ก็ตามให้ขอบคุณเงินนั้นซะรู้สึกดีกับเงินที่คุณมีขอบคุณด้วยความรู้สึกจริงๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ หรือถ้าเป็นไปได้ให้คุณเขียนลงไปในกระดาษในสมุดหรือไม่ก็โพสต์อีกก็ได้ค่ะว่าฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่นี้จะเขียนมากกว่านี้ก็ได้ค่ะยิง่งทาสามารถเขียนบรรยายคำขอบคุณของเราออกมาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหรือถ้าท่านใดที่ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจจะเริ่มต้นด้วยประโยคง,ง่ายๆอย่างเช่นฉันรู้ว่าเงินเป็นสิ่งมีประโยชน์ต่อฉัน ฉันรู้ว่าเงินช่วยให้ชีวิตของฉันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นฉันรู้ว่าที่ฉันสามารถมีได้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็เพราะเงินที่ฉันมีฉันรู้ว่าเงินเป็นมิตรที่แสนดีของฉันเริ่มโดยประโยคเหล่านี้ก่อนแล้วเมื่อคุณรู้สึกดีรู้สึกว่าเงินนี้คือเพื่อนที่แท้จริงของคุณคือมิตรที่แสนดีและซื่อสัตย์ของคุณก็ให้เพิ่มความรู้สึกขอบคุณให้มากขึ้นสิ่งที่สี่ค่ะ เงินไม่ใช่พระเจ้าและเงินไม่ใช่ปีศาจร้ายใดๆทั้งสิ้นเงินเป็นเพื่อนที่ดีของคุณและพร้อมที่จะให้คุณใช้ไปในทิศทางใดสุดแท้แต่คุณถ้าคุณเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีคุณก็จะรู้ได้เองว่าคุณจะใช้เงินไปในทางที่ดีได้อย่างไรและถ้าใครที่มีจิตใจชั่วร้ายเป็นพื้นฐานเขาก็จะใช้เงินไปในทิศทางที่ชั่วร้ายอย่างที่พื้นฐานจิตใจของเขามีนั่นเอง ความดีความเลวไม่ได้อยู่ที่เงินแต่มันอยู่ที่จิตใจของผู้ที่ถือครองเงินเองต่างหากดังนั้นจงใช้ความชาญฉลาดที่คุณมีเพื่อใช้เงินไปในทิศทางที่ดีอย่างที่ต้องการลองบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดและมีความสุขฉันจะใช้เงินไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องเพราะฉันรู้ดีว่าฉันมีสิ่งดีๆมากมายอยู่ในตัวฉัน สิ่งสุดท้ายที่อยากฝากไว้ในวันนี้ก็คือจงคิดว่าคุณอยากให้อะไรออกไปก่อนที่จะคิดว่าอยากได้อะไรกลับมาการหวังว่าจะได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยถือเป็นความคิดที่มักง่ายที่จะทำให้คนเรากลายเป็นคนขี้เกียจและเห็นแก่ตัวได้ง่ายขึ้นถ้าคุณต้องการที่จะมั่งคั่งร่ำรวยขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณเองมีสิทธิ์ที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกันมันเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วที่จะมีสิ่งนี้ แต่สิ่งที่คุณควรใส่ใจให้มากก็คือความคิดที่ว่าฉันสามารถมอบอะไรออกไปให้กับโลกนี้ได้บ้างนึกถึงความสามารถใดๆของตัวเราที่เราสามารถมอบให้กับผู้คนหรือสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ที่จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อื่นคลายทุกข์ที่จะช่วยแก้ปัญหาใดๆให้กับผู้อื่นได้บ้างโฟกัสที่ความสามารถของคุณแล้วคุณจะพบว่าจริงๆแล้วคุณเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีประโยชน์มากมาย มีคุณค่ามากมายแล้วในที่สุดความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเป็นของคุณได้ในที่สุดค่ะคำพูดสุดท้ายที่ขอฝากไว้ในวันนี้ก็คือจงรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยในจิตใจของคุณก่อนแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยจากภายนอกจะมาหาคุณเองสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ